เพลงอ e ีแซวเพลงร้องตอบโต้โชว์สำนวนภาษาลีลาการว่ากรอนเพลงซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากท้องทุ่งคุ้งคลองของเมืองสุพรรณบุรีคำว่าอ e ีแซวไม่ปรากฏหลักฐานจดจารแจ่มชัดว่ามีประวัติความเป็นมาจากคำใดหรือความหมายใดมีเพียงข้อสันนิษฐานจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพลงพื้นบ้านซึ่งระบุเอาไว้ดังนี้คำว่าแซวหรือแซวหมายถึงแกลว คนรอเป็นเวลานาน,านเพราะเดิมการเล่นเพลงอีแซวฝ่ายชายจะต้องร้องเพลงปลอบปลบมือหรือเป่าแคนเดินหาแม่เพลงในลักษณะของการเดินไปเดินมาแกล่วอยู่จนกว่าจะพบแม่เพลงหรือจนกระทั่งแม่เพลงลุกขึ้นมาร้องตอบเป็นลักษณะการว่าเพลงที่ต้องยืนร้องแซวหรือยืนแกล่วอยู่อย่างนั้นกันตลอดทั้งคืนยันรุ่งมีพ่อเพลงแม่เพลงกี่คนก็ต้องยืนร้องกันหมด ในขณะเดียวกันยังมีข้อสันนิษฐานอีกด้านหนึ่งกลับให้ความหมายของคำว่าแซวเอาไว้เป็นศัพท์แสดงที่แสดงความหมายถึงการยั่วเย้าอันเนื่องมาจากในยุคเริ่มต้นของเพลงอ e ีแซวมีรากเดิมมาจากเพลงยั่วเพลงที่มีการร้องแก้กันไปมาโดยมีลักษณะกรอนที่จะสัมผัสกันง่ายๆมีทั้งกรอ,อนลายกรอนลากรอนลีกรอนเลา่า และอีกสารพัดก่อนแล้วแต่จะสะดวกปากอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้นต่อมาเมื่อมีการพัฒนารูปแบบลีลาการว่าเพลงแนวใหม่พ่อเพลงแม่เพลงจะดัดให้ไปในทางเดียวกันหมดโดยเฉพาะกรอนไลเพราะจะได้ว่าเพลงได้ทีละนาน,านจนในที่สุดเกิดเป็นห่วงทํานองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในชื่อใหม่ว่าเพลงอ e ีเซล นอกจากนั้นยังมีข้อสันนิษฐานแตกกระสาสรสั้นเซนเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งระบุว่าเพล<ว>งอีแซลเป็นตระกูลเพลงเรือไทยลาวเพราะคำว่าแซลมีใช้ในภาษาลาวหมายถึงการแจวเรือหรือการตีกันเชียงเรือและคำว่าอ e ีแซลมายถึงไม้แซลหรือไม้แจวที่ใช้ในการตีกันเชียงเรือนั่นเอง